ก็เอาเลยนะครับผมขออันนี้ก็เดี๋ยวจะดูแค่ตรงนี้เพราะในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนผู้ชายผมก็จะบอกว่าในหมู่บ้านไม่มีผู้ปกครองมีแต่สร้างเฮ้ยนี่เราใส่แล้วยักษ์จะเจ็บใช่ไหมก็น่าจะเยอะอยู่กันแต่ว่าเขาไม่ได้ยินนะครูที่อธิบายมาคือที่ไหนโมงค่ะ6:50เกิน7 โมงประมาณนี้ค่ะอันนี้หนักเลยค่ะแล้วทีนี้ก็ตรงที่อาคารก็ฝ้าเพดานมันก็ตกลงมากระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังเป็นกังวลไหมคะกับเหตุการณ์ก็ยังกังวลเพราะว่าเข้าเช็คในเว็บอยู่มันก็ยังมีตอนเมื่อกี้บ่ายโมงก็ยังมีอัปเตอร์ช็อคมาอยู่ก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันแล้วคืนนี้จะเข้าไปนอนก็ยังคิดอยู่กลางเต็นท์นอนกลางลานเลยจะนอนกลางเต็นท์ไงสำหรับนักเรียนโรงเรียนทำไงนักเรียนถ้าว่าคืนนี้ยังมีอัปเตอร์ช็อคมาอีกก็คงต้องปิดอีกวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ยังต้องปิดใช่ค่ะเรื่องอะไรพระในสมัยก่อนน่ะพระเนนเนี่ยเขายังไปล้วงเอาเลยก่อนผมถามเนี่ยต้องหลวงพ่อเป็นเด็กเป็นเนนเนี่ยมันยังมุดเข้าไปข้างหลังเนี่ยก็หลวงเอาไปเก็บอย่างว่าเราหลวงพ่อเนาะก็เลยแต่ก่อนเห็นดอกหัวตัวแว่เจ็กมือง้องเดี๋ยวเขามาเนี่ยเออนั่นแหละนี่ขวัญกับมาแปงนี่ก็คือปลาเอหนานคมคนนั้นแล้วหนานล้มหนานล้มวันนี้วันนี้เสือไปอยู่กับทางกรมศิลปากรเนี่ยทางกรมศิลป์มาดูแล้วก็อาจจะมีวิธีในการบูรณะได้แต่ที่เป็นห่วงก็คือฐานชุกชีเนี่ยฐานที่สามารถรับน้ำหนักขององค์พระเจ้าทองทิพย์ซึ่งมีน้ำหนักถึง12 ตันเนี่ยและหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันร้าวขนาดนี้ร้าวจนทั่วเลยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือน้ำหนักครับโดยภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็ให้ทางอำเภอแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันภัยสำรวจในภาพรวมทั่วไปเนี่ยความปลอดภัยในร่างกายพิการจิตนี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับในส่วนของอาคารพระเรือนราษฎรเนี่ยก็มีบ้างที่มีการแตกร้าวแต่ก็ถือว่าที่พังทลายอะไรไม่มีนะครับก็มีแตกร้าวแล้วก็ชุดตัวบ้างก็ได้ให้ทางอำเภอแล้วก็ทางปภ.ทางท้องถิ่นทำการสำรวจนะครับก็เดี๋ยวทางจังหวัดก็จะประกาศเป็นภัยพิบัติ
แล้วก็จะให้การช่วยเหลือตามระเบียบตามเท่าที่จ่ายจริงแต่ก็จะมีวงเงินว่าไม่เกินเท่าไหร่ตามระเบียบนะครับในส่วนของสถานที่ราชการเนี่ยก็จะมีเสียหายอยู่บ้างในเขตพื้นที่ที่เยอะๆนี่ก็จะเป็นอำเภอบอกเกลือแล้วก็เฉลิมพระเกียรตินะครับจะทราบว่าโครงสร้างมีรอยร้าวนะครับก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าจะให้เด็กเข้าไปเรียนได้ก็ให้เคลื่อนย้ายออกมาก่อนนะครับซึ่งให้ช่างเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่เข้าไปดูแล้วในระดับหนึ่งก็ให้เคลื่อนย้ายออกมาก่อนในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะให้ทางโยธาธิการจังหวัดซึ่งเป็นก็เหมือนช่างใหญ่ของจังหวัดเข้าไปช่วยดูอีกทีนะครับในส่วนของในตัวเขตเมืองเองเนี่ยวันนี้ก็ได้มาดูพื้นที่สำคัญซึ่งเป็นเหมือนกับขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็คือตามวัดวาอารามที่เป็นโบราณสถานต่างๆนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างวันนี้ที่มาดูก็เป็นที่วัดสวนตาลที่มีหลวงพ่อพระเจ้าทองทิพย์ซึ่งท่านมีอายุประมาณ600กว่าปีนะครับตั้งนี้ก็มีเป็นหลวงพ่อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับก็มีรอยร้าวตามองค์อยู่บ้างนะครับหลวงพ่อทองทิพย์นี่ก็เป็นขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีอยู่ในบัญชีของกรมศิลปากรนะครับดังนั้นในการซ่อมแซมบูรณะเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธร่วมมือกับกรมศิลปากรนะครับในการดำเนินการ